อนฮิตปลูกถั่วงอกกันเต็มเลยเห็นในเน็ตนะคนก็ทำกันใหญ่เลยดิฉันคิดว่าอย่างดิฉันน่าจะปลูกได้และถ้าดิฉันปลูกได้ทุกคนบนโลกนี้ปลูกได้ป้าประถมแล้วไงใส่แก้วเนาะพลาสติกเนาะแล้วเอาทิชชู่วางเนาะถั่วเขียวใส่นะแล้วก็ลุ้นรอมันเนาะแล้วก็งอกขึ้นมาลุ้นตั้งนานเนี่ยเพื่อนไปละเรายังไม่ขึ้นเลยวันนี้แอดวานซ์กว่านั้นนี่ขวดน้ำก็คุณนี่ขวดน้ำที่เรากินน้ำกันอย่างนี้เล็กๆนะแล้วเอามาล้างให้สะอาดนะคะคุณกรีดตรงกลางมันให้เป็นอย่างนี้กรีดสองช่องปึ้งปึ้งตรงนี้ปึ้งให้มันเปิดได้แหวบส่วนที่ก้นมันก็เจาะรูปุ้ง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 ใช้ทูบจี้ก็ได้เนี่ยเจาะกันไปเรื่อยๆประมาณ10กระรูเนี่ยเจาะหัวด้วยเจาะเอาตะปูตอกอะไรก็ได้นะเป็นรูอย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยถั่วเขียวค่ะคุณถั่วเขียวเนี่ยให้เอาไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะก่อนที่จะมาปลูกเสร็จแล้วพอเราโกยสมมติว่าอันนี้แช่แล้วเราก็โกยขึ้นมานะโกยขึ้นมาในกระป๋องนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่1ข้อของขวดนะ1ข้อของขวดเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะ1ข้อของขวดนี่คือได้เต็มนี้เลยแล้วเสร็จแล้วนะเราก็กลิ้งไปกลิ้งไปให้มันแผ่กระจายให้มันแผ่กระจายไว้อย่างนี้แล้วเราอ่ะก็ลดน้ำใส่มันไปลดน้ำไปฟู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 ไม่ต้องท่วมนะเอาพอชุ่มชุ่มลดน้ำฟู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 ไปเสร็จเราก็ใช้แสลนแบบว่าที่เขาเอาไว้บังแดดอ่ะอะไรอย่างนี้ตัดมาแค่นี้แหละห่อคล้ายๆกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะแคลิฟอร์เนียโลวิธีการก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะคุณนี่นะถั่วเขียวก็อยู่ตรงนี้ใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ห่อนี้เอาเนี้ยสอดเข้าไปก่อนสอดเข้าไปแฟบอย่างนี้นะคะคุณปิดไว้แล้วนี้ทับนี่เสร็จปั๊บง่ายๆเลยเอาหนังสติ๊กรัดหัวท้ายอย่างนี้แค่เนี้ยค่ะคุณแล้วคุณก็เอาไปเก็บในที่ที่แสงส่องไม่ถึงแล้วทุกๆวันคุณต้องเปิดมันลดน้ำเวลาเปิดมันลดน้ำคุณก็เปิดตรงเนี้ยเงี้ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ฉีดใส่น้ำเข้าไปฟูวันละแบบว่า 3-4 ครั้งอย่างเงี้ยนะคะฟูเสร็จคุณก็ห่อกลับเหมือนเดิมแล้วคุณก็ไปเก็บไว้ในที่ที่แสงส่องไม่ถึงเรามีภาพนะวันแรกวันที่2สภาพถั่วงอกของเราจะเป็นไงเอาดูภาพสินี่วันแรกก็ค่อยๆขึ้นแล้วเห็นมั้ยไม่ต้องมีทิชชู่ไม่ต้องดินไม่ต้องอะไรเลยถั่วเขียวสามารถงอกเลยจ้าใส่น้ำลงไปฉีดฟูฟูใช้ฟอกกี้อย่างนี้ก็ได้นะ2วันก็ฟูแล้วค่ะคุณอันนี้คือสภาพของวันที่3นี่เราปลูกวันที่3ก็งอกเต็มขนาดนี้แล้วทิ้งอีกสักวันน่ะโตเลยอ่ะพอวันที่4นั่งหัวหูฟูเลยฟูขึ้นมาเลยแล้วเวลาเราจะแกะออกมาปุ๊บแล้วก็กรีดเลยเนี่ยกรีดขวดปุ๊บงัดระบายทั้งหมดเอาไปแช่น้ำล้างน้ำพี่ง่ายเห็นไหมที่ฉันทำได้คุณก็ทำได้จริงๆลองดูค่ะปลูกพืชแบบไม่มีสารเคมีนะเรากินก็ได้ประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกะละแมลาไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not afraid of the dark.